الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بذل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงอิบาดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมอิบาดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมทำไมล่ะครับก็เมื่อกี้นี้อาบน้ำชำระร่างกายกับจากก้างนาถูสบู่อย่างดีซะหัวอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยยังไม่สวยเท่ากับการที่จะต้องมาอาบน้ำละหมาดถ้าจะปฏิบัติละหมาด5เวลาทำไมล่ะครับก็ผมบอกแล้วไง1ล้างมือล้างมือ3ครั้งถูอย่างนี้ถูอย่างนี้เมื่อล้างมือ3ครั้งแล้วบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกแรงๆถ้าไม่ได้ถือศีลอดอ้าวพี่น้องถ้าสัตว์นิกอื่นดูน่ะตามผมมาสูดน้ำเข้าจมูกทำไมวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับไอ้เชื้อโรคต่างๆที่มันผ่านจมูกเราไปน่ะเท่าไหร่และให้สูดอย่างแรงวักน้ำบ้วนปากแล้วสูดน้ำเข้าจมูกอย่างแรงแล้วก็แสงออกคนมุสลิมทำวันละ5ครั้งถ้าคนเขาเป็นคนวะเราะเป็นคนดีเนี่ยเขาอาบน้ำละหมาดเกือบทั้งวันพอจะเสียเขาไม่อาบเลยถึงแม้ว่าจะเสียหรือไม่เสียไม่เสียก็ตามตามหลักแต่เขาก็ให้เพื่อสบายใจพอไปอาบน้ำละหมาดก็สูดน้ำเข้าจมูกอีกแล้วก็บ้วนปากอีกพี่น้องหลังจากนั้นก็ล้างหน้าล้างข้อศอกเนี่ยสามครั้งจนถึงเนี่ยครั้งนี้สามแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกไอเนี่ยเช็ดศีรษะเข้าที่หูสุดท้ายก็ล้างเท้าขวาด้วยมือซ้ายถูด้วยมือซ้ายเท้าซ้ายด้วยมือขวาแล้วก็นิ้วซอกนิ้วทั้งหมดเคลียให้สะอาดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับใช่ไหมครับแล้วก็ล้างหน้าเนี่ยล้างหน้าเนี่ยบาปที่ตาไปมองใครหูไปฟังอะไรต่อมีอะไรมาอัลลอฮ์จะให้หลุดให้หมดเลยบาปกรรมที่มีอยู่นี่คืออิบาดะห์ของอิสลามและหลังจากนั้นก็ไปยืนละหมาดพี่น้องไปยืนละหมาดทั้งซุนัตแล้วก็ฟัรดูเมื่อยืนละหมาดรอกอ์นานแต่สุญูดนานกว่าเนี่ยมันมีผลอะไรครับพี่น้องเอ้าพี่น้องไปลองทำนะถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะทำก็ไม่ห้ามแต่คนมุสลิมน่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลาเขาสุญูดเนี่ยอวัยวะทั้ง7เนี่ยก้มกราบสุญูดต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมครับและเขาอ่านซุบฮานะร็อบบิยันอาลาถ้าละหมาดคนเดียวน่ะ21ครั้ง23ครั้ง27ครั้ง25ครั้งถามว่าสุญูดนานๆเนี่ยละหมาด4รอกอะห์เนี่ย8ครั้งพี่น้องครับสุญูด8ครั้งเนี่ยแล้วก็สุญูดทีเนี่ยอ่านซุบฮานะร็อบบิยันอาลาตัสบีหต่ออัลเลาะห์11 13 17 15 21 25 22 23เป็นคีบไปก็แล้วกันสุดท้ายเนี่ยผมทำเนี่ยพี่น้องครับอาการปวดศีรษะเนี่ยหายไปอย่างดีเลย
จี๊ดที่ศีรษะก็หายไปอย่างดีหลังจากผมทานยามาแล้วอะไรแล้วก็เพราะอิบาดะห์ในอิสลามมันเป็นอิบาดะห์ที่รักษาโรคโดยตรงถึงแม้อัลลอฮ์ไม่บอกถ้าเราทำแล้วมันเป็นส่วนได้มาจากที่อัลลอฮ์ให้กับเราและหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดพี่น้องรู้ไหมอะไรพี่น้องรู้ไหมอะไรถ้าคนต่างศาสนาอยากจะรู้ก็คืออัลลอฮ์บอกนะอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์น่ะจิตใจเจ้าสงบและบริจาคเวลามีทรัพย์ช่วยเหลือสังคมจ่ายซะกาตเห็นคนยากไร้เห็นสัตว์ที่มันหิวกระหายก็เอาอาหารให้มันนี่ไงพอคนเราเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติครับถ้าหัวใจมันสงบเนี่ยจะมีโรคเข้ามาวุ่นวายไหมคิดถึงเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยจะมีโรคมาวุ่นวายกับเราไหมพอคิดแล้วทำอิบาดะห์พอคิดแล้วทำอิบาดะห์พอคิดแล้วทำอิบาดะห์พอคิดแล้วก็ละหมาดพอคิดแล้วก็อ่านกุรอานเนี่ยมันจะมีโรคร้ายมาสอดแทรกเข้าไปในตัวเราไหมพี่น้องนี่คืออิสลามและนี่คืออิบาดะห์ในอิสลามของอัลลอฮ์เอ้าผมกล้าท้านะว่าอิบาดะห์ศาสนาใดบ้างที่จะเหมือนกับมุสลิมพี่น้องครับอาบน้ำละหมาดอย่างดีการอาบน้ำละหมาดนั้นก็รักษาโรคไปอยู่ดีอยู่แล้วพอสูดเข้ามาพอเราสูดน้ำเข้าไปเนี่ยเชื้อโรคมันก็คลายออกมาด้วยและสั่งออกมาอย่างแรงๆด้วยในอิสลามของเราได้ใช้อย่างนั้นแต่ไอการที่เราจะเป็นบุคคลชนิดนี้ได้นั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต้องเป็นคนที่ฟังศาสนาแบ่งเวลาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาหลายคนครับพี่น้องที่ได้ผ่านไปเนี่ยบางคนนี่ไม่รู้จักไวยากรณ์เลยในทีวีเนี่ยไม่รู้จักเลยแต่คุ้มหัวอย่างดีดูเป็นมุสลิมอย่างดีก็แสดงว่าพ่อแม่ไม่ได้เคยแนะนำไม่ได้เคยริให้ลูกได้รู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมพ่อแม่จบชีวิตแล้วเนี่ยลูกจะให้ความสนใจกับเรื่องราวของศาสนาผมกล้าประกันนะครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยอ่ะกล้าประกันเลยตัดคอได้เลยไม่มีหรอกลูกที่จะมาสนใจถ้าพ่อแม่ไม่เป็นแกนหลักให้กับเขาในขณะที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับเขาเพราะอัลลอฮ์บอกพี่น้องยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกนี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานและในหะดีษยูลาดุติฟลุอะลัลฟิตรอเด็กเนี่ยมันเกิดมาโดยธรรมชาติฟาอับบาวาหูยูฮาวีดานีวายูนัสซีรอนีวายูมัติซาเนี่ยสองพ่อแม่จะให้ลูกเป็นคริสเป็นยิวเป็นมายูซีกราบไหว้ไฟอยู่ที่พ่อแม่คนอื่นไม่เกี่ยวเอาพี่น้องว่าไงแต่ทุกวันนี้สังคมมันกลับผู้หญิงออกนอกบ้านทำงานเลี้ยงผัวดูลูกแล้วก็ลูกมันจะดีได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้รับคำพูดคำจาที่อ่อนนุ่มละมิดละไมจากคนที่เป็นแม่ลูกจะเป็นคนดีได้ไหมถ้าพ่อเป็นคนเลี้ยงลูกพี่น้องอุลามาเขาเรียงเนี่ยเราเถียงไม่ได้นะอุลามาเขาเรียงเนี่ยเรานี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเถียงเลยคนที่จะให้ลูกให้เต้าเป็นมุสลิมแม่เท่านั้นแหละครับพี่น้องไปอ่านประวัติของอิหม่ามซะฟีอีไปอ่านอิมามอันประวัติของอิมามอิบนุฮัมบันเนี่ยอามัดอิบนุฮัมบันอิมามไปอ่านสิครับพี่น้องใครเป็นคนฟูมฟักลูกให้ไปละหมาดที่มัสยิดแม่ฉะนั้นอุลามาที่เขาเข้าใจศาสนาเขาจึงเรียงไว้ว่าคนที่จะทำให้บ้านใช้ชีวิตแบบมุสลิมพูดกันเป็นภาษาศาสนาเนี่ยต้องแม่ครับอัลอุมมุแม่เป็นคนแรกวัลอาบุสองคนที่เป็นพ่อสามวัลอาลิมุ
คนอาเลมผู้รู้ที่เข้าใจศาสนา 4. วันมุยตามองสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมบางคนพูดผิดติดปากพูดยังไงพูดผิดติดปากสังคมมันเลวสังคมมันไม่ดีพี่น้องครับผมถามว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดให้นบีมาจัดระเบียบทำไมละหมาดญะมาอะห์ให้ทำที่มัสยิดละหมาดซุนนะห์ให้ทำที่บ้านและผู้รู้จะต้องอะไรครับคนที่เป็นอิหม่ามจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่คนโง่มาเป็นผู้นำถ้าคนโง่มาเป็นผู้นำนะมัสยิดนะทางมัสยิดสบุรุษจะเหลือไหมพี่น้องผมถามนิดเดียวอ่านอะไรยังไม่ออกเลยออกแต่บารดออ่านบัดันยีออกแต่ภาษาอาหรับที่ไม่มีสระอันไม่ออกแต่เสนอตัวไปเป็นผู้นำเนี่ยผมถามว่าสังคมหายนะไหมแล้วก็เอาตำรวจเข้ามาจับเขาทำตามหน้าที่ตามกฎหมายมาจับยาเสพติดหมู่บ้านใครหมู่บ้านแขกเวลาตายนี่กูโบนี่เต็มพี่น้องครับสามวันนี่เต็มเลยแจกกันเอียดเลยไอ้คนที่ติดเหล้าเมายาก็เข้าไปด้วยก็เพราะไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ท่านจะให้สังคมดีได้อย่างไรตะมุรูนะบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรท่านจะต้องสั่งใช้กันในเรื่องดีแล้วก็ปรามกันในเรื่องชั่วเรื่องดีคืออะไรเรื่องเตาฮีดที่กำลังสอนพี่น้องอยู่นี่ไงนี่คือเรื่องแรกที่นบีเริ่มที่นครมักกะฮ์พี่น้องทั้งหลายวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายอะไรล่ะครับอะไรเล่าจะเลวร้ายไปกว่าการทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลวร้ายกว่านี้นะมีมั้ยไม่มีแล้วเพราะถ้าทำชิริกขอกับคนตายปรับทุกข์กับคนตายขอกับตะเกียบพอครบปีต้องไปกุโบโน่นไปกุโบนี่ไปทำบุญไปเลี้ยงอาหารคิดว่าคนตายนั้นให้โทษให้คุณอะไรกับเราได้ถ้าตายแล้วไม่ได้ตอบัตบุคคลที่มีนิสัยอย่างเนี้ยนรกสถานเดียวไม่มีวันเกิดมาอยู่สวรรค์ของอัลเลาะห์พี่น้องแต่ทุกวันนี้มันไม่มีนี่อย่างที่ว่าใช้เรื่องดีปาล์มเรื่องชั่วไม่มีในสังคมสังคมก็ทำเป็นอาชีพขายยามาขายยาเสพติดแล้วก็ว่ามีการตายเกิดขึ้นอิหม่ามก็เป็นคนแรกที่จะไปนำมายัดคนนี้ไปฝังเพราะสตังเยอะได้จากตะละเกนได้จากซิกูโบได้จากเฝ้ากูโบได้จากซิอารอกูโบ3วันอีกนี่คือเรื่องราวที่จะต้องพูดให้สังคมไม่รู้ที่เขาไม่รู้จะได้รู้พี่น้องเราต้องการไหมกุลิลฮักวะลากานามุรรอนจงพูดในสิ่งที่เป็นความจริงถึงแม้จะขมด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต้องการในการที่จะแก้ปัญหาสังคมพี่น้องเพราะนั้นหอกระจายข่าวผมยังทำได้มันยังเป็นบ้านนอกได้ผลครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลานี้เราเข้าไปบรรยายในมัสยิดของพวกเขาแล้วแล้วก็คนที่เขาพอจะเข้าใจเขาก็ฟังหอกระจายข่าวจากบ้านผมของ15ส่งมาของ14พอเขาเข้าใจแล้วนี่พี่น้องครับรั้งเขาไม่อยู่เขาเปิดบรรยายเลยเปิดบรรยายเลยที่สุเราะห์ตอริกะฮ์วันศุกร์ที่13เนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมานและคนที่มาฟังก็คือคนที่ได้ยินจากหอกระจายข่าวผมนั่นแหละครับมากันร้อยกว่าคนและทุกวันนี้ถ้าพี่น้องเป็นอิหม่ามเสนอตัวไปเป็นผู้นำแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยรับไหวไม่ในวันอาคิเราะห์พอเขาจะเอาซุนนะห์ไปสอนในมัสยิดไม่ได้แกเนี่ยสร้างความแตกแยกเขาพูดเนี่ยเขากลายเป็นคนน่าสงสารสุดๆทำไมล่ะครับคนที่เอาอะกีดะห์ของท่านรอซูลคนที่เอาอะกีดะห์ของซะลาฟุสซอลิฮ์มาสอนเนี่ยเอามาสอนแล้วก็บอกว่ากลายเป็นคนสร้างความแตกแยกอะกีดะห์แปลว่าข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์
ตังก็แก้ไม่ได้ลูกภรรยาทรัพย์สมบัติที่ดินก็แก้ไม่ได้คือไม่เอามาแลกกับสิ่งนี้ครับพี่น้องแล้วก็อิหม่ามมีความรู้ไหมพอเขาจะเอาอกีดะห์เอาเตาฮีดไปสอนบอกว่าสร้างความแตกแยกเตาฮีดน่ะแปลว่าการยึดมั่นต่ออัลลอฮ์องค์เดียววะฮะดะยูวะฮิดูเตาฮีดันพี่น้องอัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ดังนั้นพี่สองครับนะฉะนั้นวะฮุวะซาบะบุฮาลากิฟิดดุนยาไอการที่โลกไม่เอาอิสลามนั้นคือเขตของความหาชัญญายนะในนี้หายนะไหมล่ะพี่น้องเวลานี้หายนะไหมโรคที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยหายนะไหมนั่นคือการที่โลกไม่ยึดอิสลามของอัลลอฮ์มาเป็นศาสนาวัลคูลูดูฟีนาริลอาคิเราะและคนเหล่านี้จะทรงอยู่ในนรกตลอดกาลพี่น้องในคัมภีร์อัลกุรอานได้พูดเอาไว้น่ากลัวไหมพี่น้องต่อมาพี่น้องครับอันที่สองอินนัรรอซูลจะมีอันบะดาอูดะวะตะฮุมอิลาเตาฮีลิลลาซีอามะรอฮุมุลลอฮุบิตับลีกิฮิลินนาสแท้ที่จริงบรรดารอซูลทั้งหลายนั้นพี่น้องครับทั้งหมดเลยคนเหล่านี้เริ่มด้วยการดาวาของพวกเขาไปสู่ให้มนุษย์ในยุคของแต่ละรอซูลยึดมั่นในอัลลอฮ์องเดียวซึ่งอามารอฮุมุลลอฮุบิตับลีกิฮิลินนาที่อัลลอฮ์ได้ใช้พวกเขาเหล่านั้นให้เอาเรื่องนี้ไปตับลีกไปเผยแผ่ให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหมดก่อนแต่ทุกวันนี้ชวนไปสุเราะห์ละหมาดถูกครับแต่หลังละหมาดแล้วไปไหนนี่คือเราบอกว่าเราเป็นคนที่ทำหน้าที่ดาอีเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เริ่มเหมือนกับนบีเริ่มที่นครมักกะห์ไหมหรือตัวเองก็ยังทำชิริกอยู่ยังปรับทุกข์กับผู้นำอยู่กับอามีรอยู่สอนยังไงเชื่อหมดจะผิดหรือถูกไม่คำนึงถ้าท่านตามมนุษย์เหมือนกับตามนบีนะฮุกกลมเหมือนมุตตัดนะพี่น้องถ้าคนคนนั้น ไม่ได้เอาคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลมาบอกตามคนเนี่ยเหมือนกับตามรอซูลเลยบอกเลยพี่น้องครับฮุกกลมมุรตัดนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายตามโดยไม่ลืมหูลืมตาอะไรก็ช่างฉันตามอย่างเดียวฉันเชื่ออย่างเดียวก็โยนนบีไว้เบื้องหลังสุดท้ายคืออะไรคนเหล่านี้สุดท้ายก็คือเสียใจที่สุดในวันที่เขากำลังจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างพี่น้องเพราะอะไรเพราะในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่มีเวลาที่จะเรียนไม่มีเวลาที่จะฟังไม่มีเวลาที่จะอ่านเพราะอัลลอฮ์เริ่มด้วยอิกรอใช่ไหมครับจงอ่านสิแต่เราไม่อ่านเราไม่ฟังเราไม่รับรู้สุดท้ายก็ปฏิบัติอามันอิบาดะในสภาพที่ไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับหรือไม่ดังนั้นพี่น้องครับอินนัรรุซุลจะมีอันแท้จริงรอซูลทั้งหมดนะบะดาอูดะวะตะฮุมอิลาเตาฮีลิลลาห์คนเหล่านั้นเริ่มด้วยการดะวะเนี่ยดะวะเรื่องของอัลลอฮ์องค์เดียวที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้เขาตับลีกให้กับมนุษย์ตรงไหนครับกอลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะมาอัรซัลนามินกับลิกะมินรอซูลินอิลลานูฮีอิไลฮิอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอะนะฟะบุดูนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้เราไม่ได้ส่งมาเลยจากบรรดากลุ่มชนก่อนจากพวกเจ้าจากบรรดารอซูลอัลลอฮ์บอกเรายังไม่ได้ส่งมาเลยที่ส่งมาเพื่อเราจะได้วะฮีไปยังเขาว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกกับไว้นะครับลาอิลาฮะอิลลัลอะนะฟะบูดูฉันนี่เท่านั้นที่พ
พวกท่านทั้งหลายจะต้องกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะห์อัลอัมบิยะพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างล่ะถ้าเราไม่อ่านเราไม่ฟังเราไม่แบ่งเวลารับรู้ไม่เรียนสุดท้ายทำอิบาดะห์แบบไม่รู้อัลลอฮ์รับพิจารณาไหมในวันนั้นดังนั้นวะฮาซารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบากียะซะลาซะตะอัศรออามันฟีมักกะห์ใช้ชีวิตอยู่ที่นครมักกะห์13ปีพี่น้องวะฮุวะยะดออูกอมะฮูอิลาตอฮีดิลลาห์วะดุอาอิฮิวะฮดะห์ดูนัสซิวะคือเรียกร้องเชิญชวนพรรคพวกกลุ่มเขาโกมของนบีมุฮัมมัดไปสู่การตอฮีดต่อลอและวิงวอนต่อลอองค์เดียวดูนัสซิวะอื่นไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าผมจะถามว่าในสังคมปัจจุบันนี้เรื่องราวของเด็กวัยรุ่นเรื่องราวของลูกหลานของเราอายุ 13-14 เนี่ยมันเป็นภัยอันตรายไหมพี่น้องทั้งหลายถ้ามันเป็นภัยอันตรายแล้วเนี่ยท่านจะทำอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้หรือจะทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาการนั้นหรือนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องเตรียมตัวลูกของเราลูกพลาดไปแล้วหลานยังมีส่งเขาเรียนรู้เพื่อเขาจะได้เข้าใจในเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์